Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2023ซีรีส์ Speaking Life กล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตวันที่3พลังแห่งถ้อยคำที่เสริมสร้างยากอบบทที่3ข้อ9ถึง12ได้บันทึกว่าเราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ด้วยลิ้นนั้นคำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นบ่อน้ำพุจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือและเถาวัลย์องุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือบ่อน้ำพุเค็มย่อมทำให้เกิดน้ำจืดไม่ได้สิ่งที่เราพูดนั้นสำคัญคำพูดคือสิ่งที่มีพลังอำนาจที่สุดที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์เราเลือกได้ว่าจะใช้พลังนี้เพื่อเสริมสร้างหรือทำลายผู้อื่นลงให้ย่อยยับเราทำร้ายใครสักคนได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำและความเจ็บปวดที่เกิดจากคำพูดนั้นหายได้ในวันหนึ่งแต่มันจะทิ้งร่องรอยแผลเป็นในหัวใจที่ไม่มีวันรักษาให้หายได้คำพูดมีพลังยิ่งใหญ่ที่อาจช่วยหรือทำลายรักษาหรือสร้างบาดแผลยกชูหรือด้อยค่าเสริมสร้างหรือทำลายโอบกอดหรือผลักไสรวบรวมหรือแยกออกปลอบโยนหรือตำหนิวิจารณ์สุภาษิตบทที่15ข้อ4ลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลายคำพูดที่ออกจากพ่อแม่มีผลอย่างน่าทึ่งอย่างรากลึกและส่งผลต่อชีวิตและอนาคตของลูกๆพ่อแม่ที่ใช้ลิ้นตวาดทิ่มแทงและเชื้อเฉือนรังแต่จะทำลายชีวิตของลูกๆและลูกเองก็เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดกลับคืนสู่พ่อแม่ด้วยถ้อยคำที่พวกเขาได้รับและสั่งสมมาเมื่อเราตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เผชิญด้วยคำพูดแห่งการทำลายก็อาจทำลายหัวใจของผู้ที่ได้ยินเป็นเรื่องง่ายที่เราจะพูดสิ่งที่เรารู้สึกนึกคิดออกมาแต่เราต้องอาศัยการบังคับตนแรงใจและความซื่อตรงจากภายในอย่างยิ่งที่จะแสดงออกด้วยท่าทีแง่บวกเสมอไม่ว่าในสถานการณ์ใดลองหยุดและหายใจเข้าลึกๆก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอยู่ภายใต้ความเครียดเหมือนพ่อแม่ที่จำเป็นต้องพูดถ้อยคำแห่งชีวิตกับลูกๆเพื่อพวกเขาจะเติบโตขึ้นได้อย่างงดงาม1เปโตรบทที่3ข้อ10เพราะว่าผู้ใดรักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันเวลาดีก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่วและห้ามปากไม่ให้พูดล่อลวงเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่ต้องตระหนักถึงพลังของคำพูดที่ใช้ในชีวิตคู่แน่นอนว่าชีวิตของเราถูกรายล้อมไปด้วยเรื่องราวที่น่าเหน็ดเหนื่อยมากมายทั้งการงานการเงินสังคมหรือเรื่องของครอบครัวเองแต่เราจำเป็นต้องสร้างชีวิตคู่และครอบครัวด้วยการหนุนน้ำใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่ออันนำมาซึ่งชีวิตไม่ใช่ความขมขื่นความกังวลหรือความกลัวจอยซ์แลนดอฟฮิตเทอรี่นักเขียนวรรณกรรมคริสเตียนชาวอเมริกันเขียนถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ Balcony People หรือคนริมระเบียงจอยซ์เรียกคนในชีวิตที่คอยอยู่ข้างๆคอยเชียร์ให้กำลังใจเราอยู่เสม
ว่าเป็นคนริมระเบียงในขณะที่มีคนอีกประเภทที่เรียกว่าคนใต้ถุนบ้านหรือคนที่คอยตำหนิทับถมและบั่นทอนกำลังใจจงเป็นคนริมระเบียงในชีวิตของผู้คนรอบข้างจงระวังและอย่าเป็นคนใต้ถุนบ้านที่ทำร้ายคนรอบตัวด้วยคำพูดที่ไม่เสริมสร้างแผนการของซาตานคือการพยายามทำให้เราไม่เห็นความสำคัญของพลังแห่งคำพูดเพราะธรรมชาติของมันคือการทำลายมารจึงพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนที่จะทำให้เราใช้คำพูดในแง่ลบอย่าปล่อยให้มารทำสำเร็จมารรู้ว่าแท้จริงแล้วคำพูดของเราไม่ได้ไร้ความหมายหรือไร้พลังคำพูดของเรามีพลังแห่งการสร้างสรรค์เหมือนกับที่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกด้วยพระคำของพระองค์เราเองก็มีสิทธิอำนาจที่จะใช้พลังแห่งถ้อยคำที่เสริมสร้างบนโลกนี้ได้เช่นกันจงใคร่ครวญและระวังให้ดีเพราะคำพูดของเรามีพลังยิ่งใหญ่เรามีพลังที่จะส่งผลกระทบและเปลี่ยนชีวิตของผู้คนรอบข้างทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เราพบเจอเราเลือกได้ที่จะใช้คำพูดเพื่อเสริมสร้างและหนุนใจหรือทำลายชีวิตลงแต่จงระลึกเสมอว่าเราไม่อาจแก้ไขคำพูดที่ออกจากปากของเราไปแล้วดังนั้นจงให้ความสำคัญกับคำพูดจงเลือกที่จะกล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตเอเฟซัสบทที่4ข้อ29อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะพูดถ้อยคำแห่งชีวิตออกไปยังผู้คนรอบข้างให้มากขึ้นได้อย่างไรมีใครบ้างที่เราตั้งใจจะพูดกับพวกเขาด้วยถ้อยคำที่เสริมสร้างและหนุนใจบ้างในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญและพลังของถ้อยคำที่ออกจากปากของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราให้พูดความจริงแห่งชีวิตลงในหัวใจของผู้คนรอบข้างที่ได้ยินและได้ฟังขอทรงช่วยเราให้รู้จักบังคับตนและควบคุมลิ้นของเราในทุกสถานการณ์และตอบสนองกับทุกคนด้วยถ้อยคำที่เสริมสร้างหนุนใจและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน